ความดับของอายตนะคือความดับของทุกข์ที่ขูทั้งหลายความดับความเข้าไปสงบประงับและความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งตาแห่งหูแห่งจมูกแห่งลิ้นแห่งกายแห่งใจใดๆอันนั้นแหละเป็นความดับแห่งทุกข์อันนั้นแหละเป็นความเข้าไปสงบประงับแห่งสิ่งซึ่งมีปกติเสียบแทงทั้งหลายอันนั้นแหละ เป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะแลพิขุทั้งหลายความดับความเข้าไปสงบรมงับและความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งรูปแห่งเสียงแห่งกลิ่นแห่งรสแห่งโพธพภะแห่งธรรมมารมใดใอันนั้นแหละเป็นความดับแห่งทุกข์อันนั้นแหละเป็นความเข้าไปสงบรมงับแห่งสิ่งซึ่งมีปกติเสียบแทงทั้งหลาย อันนั้นแหละเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะและ